าเลยก็มันก็ยังไงก็ไม่รู้เลยเนาะบางคนโอ้โหแต่งตัวดีดีของเขาใส่ปัดเชยเลยมุกนี้มุกนี้สี่รอบสี่รอบครับพี่ฉายหนังรอบเดียวพ่อต้องฉายหลายรอบวันนั้นไม่ได้ใส่บ้านโอ้วันนี้วันวันพระอาจารย์ครับใช้เลื่อนนะครับโอ้ใช้เลื่อนแต่มันอยู่ที่เรานั่นแหละปวดไปมันคงไม่รู้ว่าจะช่วยได้บ้างหรือเปล่าปวดตรงไหนอ่ะวันนี้งานเวลามันเป็นเนี่ยเราก็เป็นเนี่ยนะเราก็จะปวดบริเวณเนี่ยแล้วก็มันดันปวดเนี่ยมันจะเป็นตรงกระดูกชิงการใช่ไหมของเราอ่ะแล้วก็ยาคือมันจะใช้ได้เปล่าแต่ว่าคนงานเป็นก็จะเป็นตลอดนะไปร้านไปร้านคอฟฟี่ใช่ไหมครับโอ้โหปวดมากเลยจุกว่ะจุกนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้นอนไม่ได้ต้องเอาผ้ามัดใช่มันก็มัดข้าบ่าไว้เลยอ่ะต่อวัดภาคไว้เลยเออพี่อยู่ได้คนเห็นเลยโอ้โหคนมาเริ่มเยอะวิดีโอน้ำปลาแทบร่วงเลยผ้าผ้าได้ผ้าตัดเนี่ยผ้าได้แต่ว่าไม่ผ่ามันหายเราผ่าทำไมครับเออมันก็เป็นอีกไม่เป็นถ้าผมไม่ยกของหนักก็ถ้าจะเป็นปกมันเป็นของหนักไม่หนักของนี้ไปต้องทรมานไปช่วงนั้นช่วงนั้นยกแล้ววิ่งนะครับวิ่งจูงมอเตอร์ไซค์วิ่งก่อนผมมอเตอร์ไซค์มันน้ำมันไม่ได้จูงมันแค่จูงแต่ก่อนผมหาน้ำเชื่อว่าเป็นอะไรกันปวดมันเป็นในสะสมสะสมแล้วไม่ใช่ว่า20 30หาบมันเป็นร้อยหาบอ่ะร้อยหาบอะไรรถผักไงรถผักเราต้องหาน้ำทุกวันวันเช้าเย็นเช้าเย็นนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้นอนไม่ได้วันละชั่วโมงเลยนะผมเคยมาไม่เคยทำงานหนักนะผมไม่เคยครับแบกนุ่นแบกแบกกันนุ่นแบกแบกกันสองแบกกันนุ่นเอาไว้พอดีถ่ายวัดเลยสองตรงนี้ใช้ยกไม่ยกแต่ปลายได้แล้วไม่ได้แล้วมาหมอนพ่อหมอนแม่แม่ใครนั่งรถเมล์แต่จะยืนใช่แล้วมีเลยผมมากจะยืนตลอดไม่เต็มแต่จะยืนไม่เต็มที่ไม่ได้นั่งวันนั้นเผื่อได้นั่งหน่อยเดียวแล้วก็เด็กคนแก่ขึ้นมาจะนอนหลับก็เกรงใจเป็นลูกให้สาวๆหน้าคนแก่ยืนอยู่นั่นโหวันรถเมล์สายติดสิ่งสมัยตะก่อนนะนั่ง5นาทีจากลาดพร้าวมาเนี่ยเชื่อครับ5นาทีถึงวัดโพนั่งมาน้ำหลวงน้ำหลวงผมไม่จันทันแล้วผมเจออีกผมหมอนดับเส้นที่ผมหมอนหมอนรออยู่หน้าประตูเอ๊ะช่วยมาโดนหลอกแม่แล้วไปไปทางช่วยเขาหมดเลยไปดูหมอนดับเส้นกันดีน่าจะหนูว่าไปสมมติอ่ะไปดูคนบ้างแป๊บเดียวเองสมมติสาวๆคนแก่เนี่ยขึ้นรถเมล์เราจะลุกให้ใครนะเด็กลุกให้คนแก่กับเด็กเชื่อไหมวันนั้นเนี่ยทั้งคันรถผู้ชายไม่มีใครลุกให้คนแก่นั่งเลยจริงแต่มีคนใจดีอยู่คนเดียวลุกให้คนแก่นั่งคุณครับคุณครับแล้วคนขับลุกแล้วรถก็จะไปยังไงอ่ะไปไหนได้ไม่จอดอยู่นะจอดอยู่แล้วผมมาเกิดใหม่เงินแบงค์พันขึ้นรถเมล์บางคนไม่มีแบงค์ย่อยหรอกมีแต่แบงค์พันตัวใหม่ไอ้ผู้หญิงก็ยืนอยู่ตรงนี้ตรงแล้วนั่งสุดท้ายด้วยตรงข้ามเบาะอยู่แล้วแล้วก็เกาะตรงนั้นแต่พอผู้หญิงคนนึงลุกลงไปไอ้ผู้ชายที่ไปตัดขาผู้หญิงหน้าตาดีมากเลยท่านนี่ยังให้สุภาพสตรีนั่งแหละหน้าตาดีๆนั่นแหละเกลียดมากเลยผมเนี่ยไม่ต้องมาผมเนี่ยเคลียร์แมนจะตายผมนั่งรถเมล์สาย91เนี่ยนะผมขึ้นไปเนี่ยเชื่อป่ะผมเป็นนั่งเป็นคนสุดท้ายพอดีเลยพอรถเมล์ออกอีกป้ายจะออกนะพอรถเมล์ออกปุ๊บมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งท้องประมาณ 3-4 เดือนแล้วขึ้นมา
ผมไม่ลุกเห็นผมไม่ยอมลุกเลยแข่งเขานั่งหรอกใช่ไหมใช่นี่อาจารย์ค่ะได้ถ่ายวีดีโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่รู้เนี่ยนั่งเหรอถ่ายแล้วถ่ายแล้วผู้หญิงมันก็เป็นกระเป๋ารถเมล์ไงต้องพวกเราไม่ถ่ายเรื่องนี้